ไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงเครื่องซีลสุญญากาศเฟสซีลเลอร์สินค้าเพื่อการต่อยอดธุรกิจ SME เนบูล่าจิวเวลรี่เครื่องรางของขลังระดับพรีเมียมไม้ติดบ้านต้นไม้มงคลต้นไม้สไตล์มินิมอลที่ทุกคนควรมีติดบ้านสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยอาปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่เฮงกูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงฮะผมบอกเลยว่าวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดอะไรสระบุรีตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าวัดพระพุทธบาทสระบุรีฮะเขาบอกว่าที่นี่คือรอยพระพุทธบาทแรกของประเทศไทยมาที่ไรสันทุกทีนี่400ปีนะตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมที่นี่เนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องของรอยพระพุทธบาทเนาะใครเป็นคนค้นพบนะพานบุญพานบุญตักไว้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็คือมีพระเจ้าทรงธรรมมาใช่ก็คือพานบุญค้นพบก็ไปทราบถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าทรงธรรมท่านก็ส่งคนมาดูว่ามีจริงไหมปรากฏว่ามีจริงๆหลังจากนั้นก็เลยมีการแบบบูรณะมีการสร้างสร้างบนดบใช่ทุกอย่างครับแค่นี้ก่อนนะแล้วมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแอร์เนี่ยเคยมาตั้งแต่เด็กอ๋อใช่ค่ะเขาเรียกว่าพาสปอร์ตสู่สวรรค์ใช่พาสปอร์ตบวกวีซ่าด้วยค่ะวีซ่าด้วยต้องมีวีซ่าด้วยเพราะว่าเขาต้องมาสแตมป์ก็ต้องมาสแตมป์เดี๋ยวยังไงเนี่ยวันนี้ทั้งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะมีที่เดียวในโลกใช่แม้แต่ทั้งคนจีนสิงคโปร์หรืออะไรต่างๆนานาต้องมารับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถูกต้องไม่เคยเห็นที่อื่นแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่เหมือนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันขอบคุณสปอนเซอร์กันครับขอขอบคุณเฟสซีลเลอร์ค่ะอยากจะได้เครื่องซีลสุญญากาศที่ดีๆเนี่ยราคาไม่แพงนี่นึกถึงเฟสซีลเลอร์เลยเท่าไหร่นะ 2,000 กว่าบาทเองเนาะ 2,000 กว่าบาทจนถึงระดับ SME ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปติดตามได้นะเขาไม่ได้ขายแค่เครื่องซีลอย่างเดียวเขามีอะไรอีกมีไฟโซล่าเซลล์นะคะมีบันไดเหล็กแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเหล็กๆเนี่ยแบบคุณภาพดีมากลองเข้าไปดูนะฮะในเฟสซีลเลอร์ครับผมเนบูล่าค่ะเครื่องรางของขลังระดับพรีเมียมนะฮะนึกถึง nebula.th นะฮะเขามีขายอยู่ใน Instagram นะเวลาคุณจะมีเครื่องรางของขลังเนี่ยถ้าอยากจะให้ดูหรูหราหมาเห่ากว่าเดิมเนี่ยมันต้องมีอัญมณีด้วยพลังมันจะแรงจริงเหรอจริงเหรอจริงๆแบบล้อมเพชรอะไรเงี้ยเหรอแล้วอย่าลืมนะต้องบอกว่ามาจากรายการเดอะซิกเซนนะคุณจะได้ส่วนลดด้วยลดแล้วพิธีกรลดไหมคะพิธีกรลดไหมอาจจะไปขอฟรีชมกันเองลองเข้าไปติดตามได้นะที่ Instagram นะฮะ nebula.th ครับผมไม้ติดบ้านจ้าเพจไม้ติดบ้านนะฮะเป็นไม้มงคลนะฮะยังไงคุณก็ลองเข้าไปเลือกสรรดูแล้วกันมีหลากหลายชนิดมีอะไรบ้างคุณบิ๋มจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าไม้ติดบ้านเนี่ยดีอย่างนึงคืออย่างน้อยเนี่ยทุกๆเช้าเนี่ยเวลาคุณรดน้ำมาใจคุณเย็นลงเลยมันทำให้มีสติในทุกๆเช้านะมันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วที่หนูต้องตื่นมารดน้ำตอนเช้าโคจะสีเธอขึ้นยังขึ้นสิใบออกมาใหม่ๆออกใหม่ๆแล้วมันแดงๆด้วยเนี่ยมันถือว่าเหมือนกำเนิดใหม่ใช่โอเคยังไงเข้าไปติดตามได้นะที่เพจไม้ติดบ้านครับผมลุยเลยดีกว่าไปจึงเดี๋ยวอันแรกก่อนนะเดี๋ยวผมนัดผมนัดพี่คนหนึ่งชื่อพี่เอฟเดี๋ยวพี่เอฟเนี่ยจะให้ข้อมูลเรื่องของพระพุทธบาทแล้วก็เรื่องเตี๊ยบด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นตรงนู้นอ่ะเขามีไม้ตะพดอ่ะทำไมก็ถึงมีอ่ะไปดูหน่อย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 ไปเอาล่ะฮะตรงนี้นะฮะนี่ผมเห็นไม้ตะพดไม้ตะพดอย่างเจ๋งอ่ะอุ้ยถังทองถังทองพี่เพิ่งรู้ในเรื่องของไม้ตะพดทำไมถึงต้องเป็นไม้ตะพดคือเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีก่อนการเดินทางที่จะขึ้นมาสักการะพระพุทธบาทเนี่ยมันลำบากยากเย็นต้องขึ้นเขาต้องอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม้ตะพดเนี่ยคือตัวช่วยในการเดินทางแล้วก็สามารถที่จะซื้อจากเนี่ยจริงๆไล่มาตั้งแต่นู้นเลยก็จะมีขายตั้งแต่ทางด้านนู้นเลยมาตลอดก็คือซื้อแล้วก็พยุงตัวเองขึ้นไปบนนู้นเห็นเจ้าหน้าที่ทีมงานเคยบอกว่าไม้ตะพดเนี่ยเอาไปขายที่นู่นนะที่จันทบุรีที่ไหนนะจริงเหรอเขาที่จะกูดก็เอามาจากที่สระบุรีนี่แหละนี่นี่นะฮะนี่ไม้ตะพดไว้พดเวตพืชแล้วก็ตรงนี้นะเขาเป็นตลาดด้วยตลาดด้วยมีขายของแล้วด้านหน้าดูนู่นทีมงานนี่ไงโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยเราจะเฮงไม่เฮงเราจะอยู่กันตรงนี้แหละจ้ะผมบอกเลยนะว่าท้ายรายการวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะออกมาแต่ให้ตัดจริงๆนะทุกครั้งที่ได้คำสั่งมาว่าต้องมาเอาเตรียมที่นี่นะก็ต้องมา
ซื้อลอตเตอรี่ที่นี่ด้วยและอีกอย่างนะจะบอกเคล็ดลับเด็ดๆของชาวพระพุทธบาทว่าเวลาเขาขอเลขเนี่ยเขาขอที่ใครเขาขอยังไงเขาขอที่ใครผมยังไม่บอกจริงๆอยู่ใกล้แผงนี่แหละที่อ๋อแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่เอฟรอเราอยู่ฟ้าไปค่ะพี่คุณเคยไปนี่เปล่าไปไหนอ่ะศาลพระเจ้าทรงธรรมไม่เคยเหมือนกันจริงๆหลายๆคนเนี่ยจะเข้ามาไหว้แค่พระพุทธบาทแล้วก็ลงไปที่วิหารข้างล่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีไปขอกันที่ศาลพระเจ้าทรงธรรมด้านในด้วยแล้ววันนี้เราไปที่นั่นก่อนเลยเหรอเราไปที่นั่นก่อนเลยพี่เอฟรออยู่โอเคไปกันยังไปไปลุยเอาละฮะตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอฟนะฮะเป็นอดีตรองนายกเทศบาลเมืองพระพุทธบาทสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นี่คืออยู่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยกูรูต้องใช้คำว่าตระกูลอยู่ที่นี่ตรงนี้นะฮะผมบอกเลยว่าน้อยคนนักถ้าไม่ใช่คนพระพุทธบาทจะรู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะศาลพระเจ้าทรงธรรมครับศาลพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมคือพระเจ้าทรงธรรมก็คือพระมหากษัตริย์ที่ค้นพบรอยพุทธบาทแล้วก็สั่งให้บูรณะครับสั่งให้บูรณะนั่นก็คือเมื่อตก400ปีนะถ้ารวมปีนี้นี่401ปีครับเพราะว่าตั้งแต่2163การเจอรอยพระพุทธบาทเนี่ยใครเป็นคนเจอก็ที่ตามพงศาวดารนะครับก็จะบอกว่าพันบุญเนี่ยเป็นผู้มาพบเนื่องจากทางพันบุญเนี่ยได้ออกล่ากวางแล้วก็มาเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พอกวางน้ำล้างตัวแล้วเนี่ยก็ทำให้แผลทุกอย่างหายไปแล้วแผลที่ตัวกลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บ่อน้ำมันแค่รอยเท้าเป็นแอ่งรอยเท้าซึ่งก็เลยทำให้เกิดความศรัทธาครับว่าไอ้ตรงนี้แหละก็คือเป็นน่าจะมีความสำคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วพานบุญก็เลยแจ้งทางใช่ครับแจ้งทางการทางการก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูนะครับแล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการค้นพบรอยพุทธบาทแล้วก็มีการสั่งให้ทำมนตบครอบพูดได้ไหมว่าที่นี่เป็นรอยแรกของประเทศไทยที่ค้นพบก็ถ้าในพงศาวดารก็ถือว่าเป็นรอยแรกครับรอยพระพุทธบาทแรกเอาละฮะไหนๆแล้วใครไม่เฮงกูเฮงมาอย่างนี้แล้วนะอันดับแรกเนี่ยคือสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้เลยก็คือตรงนี้ผู้ที่ค้นพบแล้วก็ก่อตั้งสร้างมนตบใช่ครับคนแรกก็คือพระเจ้าทรงธรรมใช่ครับปกติเวลาเรามาที่ศาลนี่ก็ขออะไรกันนะก็ถ้าเป็นคนพื้นที่นะครับคนข้าราชการในจังหวัดสระบุรีที่มาทำงานหรือว่าคนที่รู้บอกต่อกันมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายปกครองเกี่ยวกับพวกราชการต่างๆ อยากได้ตำแหน่งสูงขึ้นมาขอให้ตำแหน่งสูงขึ้นนะครับมาขอให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นในที่ที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรสพระองค์นับได้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่21ของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาและก็อย่างที่พี่เอฟบอกเอาไว้ครับเรากำลังจะได้เข้าไปสักการะพระองค์ในสถานที่ลับเฉพาะที่น้อยคนนักจะได้รู้จักศาลพระเจ้าทรงธรรมครับอันนี้พระเจ้าทรงธรรมใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาเราเดินมาด้านนี้กันครับมาด้านนี้แล้วปกติเวลาที่เรามาในศาลพระเจ้าทรงธรรมค่ะแล้วเราต้องไหว้ยังไงอะคะก็จุดธูปแล้วก็จุดธูปเทียนแล้วก็ปักข้างนอกครับเพราะว่าในนี้เป็นโบราณสถานไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียนข้างในครับแล้วก็เวลามาก็จะมากราบตรงนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมันจะมีพระพิธีคนที่มาเนี่ยก็ต้องเป็นใส่ชุดปกติขาวเป็นข้าราชการชุดนี้แล้วก็จะไม่ใช่กราบธรรมดาจะเป็นถวายบังคมเพราะว่าพระเจ้าทรงธรรมก็คือตัวแทนพระมหากษัตริย์นะครับเหมือนที่คุณหญิงบอกเมื่อสักครู่นี้เป็นความรู้สึกที่เราจะต้องสำรวมเลยขนาดยืนตรงนี้ยังเก่งเลยอ่ะ อยากจะนั่งแล้วเนี่ยได้ไหมธรรมดาเพราะว่าท่านอ่ะท่านเป็นลูกของสมเด็จพระเอกาทศรสและเป็นน้องของสมเด็จพระนเรศวร อันนี้พี่คาดเดาได้ด้วยตัวพี่ว่าในยุคสมัยนั้นอ่ะมีศึกสงครามเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะท่านก็จะอยู่ในช่วงในสภาวะนั้นๆก็ทำให้ท่านรู้สึกมีอำนาจแล้วก็แบบเป็นที่น่าเกรงขามครับอย่างสมมติว่าอย่างที่มีคนมาขอเนี่ยก็ได้กันไปในหน้าที่ต่างการงานก็มาขอส่วนใหญ่ก็จะได้ดีครับด้วยศาลพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยไกลจากรอยพุทธบาทเพราะนั้นเนี่ยคนโดยทั่วไปถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยก็จะไม่มีใครได้เข้ามากราบไหว้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาไหว้นมัสการรอยพุทธบาทแล้วก็ไปปั๊มพาสปอร์ตแล้วก็กลับเพราะตรงนี้คือมันเหมือนเป็นเซ็นเตอร์คือโดยส่วนใหญ่อย่างไม่ว่าจะใครมาเป็นแขกที่มานะครับส่วนใหญ่ผมพาไปก็จะพามาที่นี่เพราะว่าด้วยเทศบาลเมืองพุทธบาทเนี่ย
นะครับหรืออำเภอพุทธบาทเนี่ยเขาจะมีงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาซึ่งจะต้องมีการทำพิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าทรงธรรมทุกปีนะครับก็เลยเพื่อบวงสรวงเพราะว่ามันจะต้องเหมือนท่านเป็นผู้ที่ค้นพบรอยพุทธบาทเราจัดงานก็ต้องมาบวงสรวงทุกปีเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้ามาทุกปีเพราะฉะนั้นข้าราชการที่เข้ามาหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็จะทราบแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะเหมือนไม่ได้เข้ามาตรงนี้ครับใครไม่เฮงกูเฮงมาถึงนี่แล้วเนาะใช่ไม่ไหว้ก็ไม่ได้แล้วขอหน้าที่การงานขอให้ใหญ่กว่ากรรมการผู้จัดการเป็นอะไรอ่ะประธานกรรมการประธานกรรมการเอาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บิ๋มจ้ะผมต้องถามคุณแล้วรู้สึกยังไงพอได้แปะรู้สึกดีมากรู้สึกเหมือนตอนจะไปแปะเท้ามือสั่นครับเพราะเกรงใจเนาะกลัวดีกว่าก็แบบเกรงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนได้ก้มกราบแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราแสดงความนอบน้อมอ่ะพี่เจไม่ว่าไปที่ไหนอ่ะผู้ใหญ่เขาก็เมตตาเราเสมอแหละแล้ววันนี้เหมือนเราอ่ะไม่ได้มาด้วยความโลภเราไม่ได้มาด้วยความต้องการอะไรอ่ะเราแค่เหมือนได้มากราบท่านเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็สิ่งที่ดีที่ท่านได้ทำไว้อ่ะเหมือนเราเป็นลูกหลานคนนึงในประเทศไทยอย่างเงี้ยที่ได้มาขอบคุณในสิ่งที่ท่านได้รักษาไว้อย่างเงี้ยท่านก็เปิดทางให้พวกเราเต็มที่เพราะผมอ่านได้อ่านประวัติด้านข้างๆนะท่านก็จะเก่งในเรื่องของการค้าการขายด้วยในหลายๆอย่างผมว่าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะขอเรื่องการค้าด้วยก็ได้ขอหน้าที่การงานด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาพระพุทธบาทสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณไม่ควรลืมเลยคือที่นี่นะจริงเหมือนอยู่ข้างหลังรอยพระพุทธบาทแต่คนก็ไม่เคยเห็นเบื้องหลังอ่ะยังไงเนี่ยถ้าผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาไหว้ที่นี่ด้วยแล้วกันต่อไปเราจะไปที่ไหนพี่เอฟเราก็จะไปที่มีที่ยกช้างนะครับแล้วก็รอยพระบาทแล้วก็ไปที่เตรียมคือตรงทางเข้าที่บอกตรงที่ยกช้างเนี่ย คือเป็นทางที่พระมหากษัตริย์เดินเข้าตรงนั้นใช่ครับคือสมัยก่อนนะท่านเสด็จมาโดยช้างก็คือนั่งเรือมาก่อนใช่ครับนั่งเรือแล้วก็ส่งช้างส่งช้างจะมาลงตรงประตูตรงนั้นใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่ส่งช้างมาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องทรงเต็มยศใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็จะลงมาแล้วจะมีศาลาเปื้องเครื่องเพื่อที่จะเปลี่ยนจากชุดเต็มยศเนี่ยเป็นชุดนุ่งขาวห่มขาวเพื่อที่จะเตรียมขึ้นไปนมัสการรับพุทธบาทในฐานะที่แบบเรามีเซนส์อย่างเงี้ยรู้สึกถึงยังไงกับรอยพระพุทธบาทที่แบบคนทั่วโลกเนี่ยมาอิ่มพูดในความรู้สึกของอิ่มเองเนาะอิ่มไม่ได้สนว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะอิ่มแบบความรู้สึกของอิ่มเลยนะใช่ความรู้สึกของคุณที่นี่เป็นรอยพระพุทธบาทที่อิ่มรู้สึกมากที่สุดตั้งแต่อิ่มไปมาทุกที่เลยอะอารมณ์แบบเหมือนจะหมดอายุไขอะพี่เจอารมณ์แบบเหมือนใจมันจะขาดแล้วอะแล้วเราอยากได้พลังอะเราอยากทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังต่อไปอะแค่อิ่มมาในเนี้ยต่อให้คนเยอะขนาดไหนนะอิ่มหลับตาอิ่มจะรู้สึกเห็นสีทองทั้งหมดอะมันพุ่งขึ้นไปบนฟ้าใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง